สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อพิเศษนะฮะก็จะพูดเลยครับคลาสสิกการ์ดที่โดนเปลี่ยนไปเมื่อคืนนะก็น่าสนใจอยู่นะว่าก็มีผลกระทบมากๆนะแบบผมสนใจตรงนี้มากกว่าการ์ดชุดใหม่ที่จะออกมาอีกเพราะว่าถ้าเขาไม่ปรับอีกก็คือเราต้องอยู่กับคลาสสิกแบบนี้ไปตลอดนะซึ่งจะดีหรือแย่ก็ต้องมานั่งดูนะโอเคเริ่มจากใบแรกเลยแล้วกันเอาตามจากที่ในลิสต์การเปลี่ยนเลยโอเคใบแรก Ancient of Lore เปลี่ยนให้เหลือจั่วใบเดียวคิดว่ายังไงบ้างมีกะก็คิดว่าต้องโดนเปลี่ยนอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดเนี้ยก็คือแต่ก่อนมันจะมีช้อยสองช้อยคือช้อยดีเนาะจั่วสองใบเป็นช้อยที่ดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนเด็กอะโกรแบบเพรสเชอร์อยู่แบบเนี้ยเราสามารถเลือกช้อยฮิลได้ซึ่งเป็นช้อยที่ห่วยลงเพราะถ้าเราเทียบกับGuardian of King คือมันห่วยกว่าชัดเจนเลยคือเลือดน้อยกว่าหนึ่งและฮิลได้น้อยกว่าหนึ่งด้วยต้องคิดอีการ์ดพลาดินมันเก่งกว่าทุกคลาสแล้วเว้ยต้องคิดในแง่ดีเข้าไปพลาดินลูกรักแต่ก็คือแบบมันก็ยังโอเคไงก็คือมันก็เป็นช้อยที่แย่ก็มีช้อยดีกับช้อยแย่ใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยถ้าเกิดเหลือจั่วหนึ่งแบบนี้มันก็คือห่วยกว่าเด็กชัดเจนเลยเพราะว่าเด็กมันไล่ห้าได้4/4มีสเปลดาเมจใช่ป่ะล่ะอันนี้แล้วจั่วหนึ่งอันนี้คือเหมือนเด็กใช้กับแบรนด์ไม่ได้และได้+1/+1มาจ่ายมานะเพิ่ม2ก็คือมันกลายเป็นช้อยห่วยทั้ง2ช้อยเลยแบบกลายเป็นไม่มีช้อยดีเลยก็น่าจะแย่อยู่นะน่าจะเลิกรันไปเลยหรือเปล่าครับแต่จริงๆแต่ก่อนมันก็โกงอ่ะแค่ซอส7แต่ก่อนมันโกงเพราะว่ามันแบบเพราะว่ามันมีช้อยดีกับแบบช้อยจำเป็นน่ะซึ่งฮิลถ้าเกิดเราเจอเด็กเฟสเราฮิลเท่าไหร่มันก็มีค่าหมดอ่ะแล้วมันก็จะดีตลอดก็คือมันเป็นการที่ดีมากๆแบบดีเกินไปแบบยังไงก็โดนแบบนี้น่าจะหนักไปนะมันเนิร์ฟได้หลายอย่างมากเลยแบบเนิร์ฟให้บอดี้เล็กลงจะไม่เป็นเทรดก็ได้เนิร์ฟค่าไล่ก็ได้ไม่คิดว่าจะเนิร์ฟแบบเนิร์ฟขนาดนี้เนิร์ฟขนาดนี้นี่คืออาจจะเป็นแบบเล่นไม่ได้เลยคือปกติดูอิทมันดีตรงที่แบบถ้าเกิดเราอินโนเวทแบบหรือใช้การปั๊มมานาเยอะโดยมีรอเติมมือได้แบบเนี้ยแต่นี้เลยแบบแทบจะแบบไม่มีประโยชน์ที่แบบจะปั๊มมานาเยอะเพื่อไล่อะไรสักอย่างยกเว้นจะเล่นเด็กไอ้นั่นแอสทรอลอะไรแบบเนี้ยหรือมันอาจจะมีการใหญ่ๆที่ให้จั่วมาแทนละก็ไม่แน่ป่ะต้องหาการ์ดด้วยมันการ์ดจั่วน้อยแล้วด้วยแล้วการ์ดมือหมดไวอ่ะเพราะนักอินโนเวทมันอินโนเวทไวโก้มือจะหมดไวมากก็ต้องหาการ์ดจั่วแทนแต่ยังไม่เห็นตัวที่ต้องใช้จั่วแทนเลยเอ่ะจริงๆมันเหมือนกับมันเนิร์ฟได้หลายอย่างกว่าไอ้แบบนี้นะแบบนี้ดูเจ็บไปมันเหมือนกับเอากระดาษขึ้นมาแผ่นนึงอ่ะแล้วก็เขียนว่าจะเนิร์ฟอะไรได้บ้างเนิร์ฟค่าไล่เนิร์ฟเลือดเนิร์ฟแอตแทคเนิร์ฟจั่วเนิร์ฟฮิลเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าปิดตาผูกตาเป็นบอร์ดไว้ให้มันจิ้มมันจิ้มโดนจั่วมันก็เลยเนิร์ฟจั่วแล้วก็ออกมาเล่นไม่ได้หรือเปล่าแบบมันเนิร์ฟได้เกือบทุกอย่างเลยไปยกเว้นได้แบบให้มันจั่ว2เหมือนเดิมแล้วเนิร์ฟอย่างอื่นให้แย่ลงน่าจะดีกว่าเกือบหมดเลยหรือเปล่าแบบถ้าจะในแง่ว่าแบบจะกระตุ้นให้คนเล่นเด็กแรมที่แบบใช้การ์ดเพิ่มมานาแบบตอนแรกๆให้หมดก่อนแล้วก็แบบยังเติมมือตัวเองได้มั้ยคือมันเอฟเฟกต์หลายอย่างด้วย AOL เนี่ยคือมันเป็นการ์ดที่ดรีดต้องใช้กับทุกเด็กมันเพราะมันไม่มีการ์ดจั่วที่ดีคือมันลงมาเป็นจั่วเป็นเทรดแล้วมันทำให้ตอบแบบพวกฟีดเมทได้อีกคือมันคือดรีดชนะฟีดเมทเพราะไอ้รอกับคีเปอร์ออฟโกฟไปแหละคีเปอร์ออฟโกฟแบบใบแมทใบดูมได้นี่แบบจั่วหาคอมโบก็ได้คือเวลาเราเล่นกับฟีดเมทที่บางทีเราอยากเพรสเชอร์ก็คือเราจั่วหาไปเลยแบบนี้แต่บางทีนี่คือแบบเพรสเชอร์ไม่ได้แล้วเราก็เลือกคิวได้เลยแบบนี้การ์ดที่แบบมีประโยชน์มากความจริงเนิร์ฟได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ต้องมีการ์ดมาจั่วแทนการ์ดจั่วใบอื่นที่ไม่ใช่ Ancient of Lore จริงเป็นแบบ knowledge ก็จะใช้ได้ไหมก็อาจต้องใส่ knowledge แทนตอนนี้แล้วก็เอาถ้ายังไม่มีการ์ดแทนนะแล้วก็เอาเรื่องคิวออกไปเลยคือจะไม่มีการ์ดที่ให้จั่วหรือให้คิวในใบเดียวกันอีกประมาณนั้นเพราะมันดู broken เกินไปว่างั้นน่าจะประมาณนั้นก็สรุปว่าแย่อยู่ไม่น่าจะมีคนใช้เลยหรือเปล่ายกเว้นว่าแบบจะเป็นเทคการ์ดไว้กันเฟสเหรอเพราะไหนๆมันก็ฮิลได้โอ้ถ้าเทคฮิลไม่ใช่ใบนี้หรอกใส่ใบอื่นก็จริงแต่มันชุดหน้ามันไม่ค่อยมีฮิลน่าจะยังเทคไอ้นี่ใส่ฮิลหรือเปล่าฮิลลิ่งทัชดิไล่3ฮิล8เลยนะเว้ยมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าแบบมัน
มันฮาร์ดคอร์ไปด้วยมันดูเป็นการ์ดแบบใส่แกงกันมากไปด้วยที่ออฟไลน์แล้วเอาเถอะอยู่เต็มแล้วเลโนเลยโอเคอีกอย่างนึงอ่ะคือการ์ดคาร์ดอ่ะมันเนิร์ฟแล้วมันโดนคาร์ดเดียวไงไม่เหมือนการ์ดนิวทรัลโดนทั้ง9คาร์ดใช่พอเนิร์ฟการ์ดคาร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะให้คาร์ดนั้นดรอปลงอย่างเดียวไม่ใช่แบบดรอปลงทั้งหมดกลายเป็นดรอปลงแคสเดียวแล้วแคสอื่นไม่โดนก็สมมติดูอย่างเงี้ยที่ว่าการ์ดที่โดนเนิร์ฟมามันโดนแค่บางคาร์ดแล้วบางคาร์ดที่ไม่โดนอ่ะแล้วมันก็เก่งอยู่แล้วด้วยมันก็แบบเก่งกว่าเดิมแล้วอย่างคือในสแตนดาร์ดยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ในวายอ่ะเดี๋ยวรู้กันเลยอ่ะเออไอ้คาร์ที่โดนเนิร์ฟกับคาร์ไม่โดนเนิร์ฟอ่ะเดี๋ยวรู้เลยว่าอะไรมาเออในวายแบบไอ้คาร์นั้นน่ะที่มันไม่โดนเนิร์ฟอะไรเลยอ่ะที่มันไม่โดนเนิร์ฟอะไรเลยแล้วมันเก่งที่สุดแบบติดเทียร์1นานมากแล้วมันมีเด็กทุกประเภทด้วยนะคือเป็นอะโกรได้มิดเลนได้แล้วก็คอนโทรลได้คาร์อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูอ่ะวายเจอทุกเกมแน่เลยแน่นอนวายลาดินโอเคใบต่อมา Force of Nature Force of Nature นี่เห็นครั้งแรกนี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วโทรหานักสืบมีคดีฆาตกรรมคือมันไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันฆ่าทิ้งแล้วเอาอย่างอื่นไปแทนแล้วคือมันเหมือนโดนแบนมากกว่าเหมือนโดนเนิร์ฟแล้วอ่ะคือมันเบิร์นคือมันแบน Force of Nature ออกไปเลยแล้วแบบถ้าใครมี Force of Nature อยู่ก็เอาการ์ดใบใหม่ไปแทนอะไรแบบนี้ก็คือ Force of Nature แต่ก่อนจะเป็น Removal ใช่ไหมล่ะที่ใช้ Burst หน้าได้คือคล้ายๆ Fireball อ่ะแบบเอาไปเคลียร์ได้เอาไปปาหน้าได้มันก็เอาออกแล้วเปลี่ยนเป็นแบบจ่าย5ได้2 3ตัวแทนไปเลยก็คือเหมือนการ์ดใหม่เดทิกแต่ก็คือการ์ดก็คือให้มินเนี่ยนไปเลยเปลี่ยนจาก Removal เป็นมินเนี่ยนไปเลยก็งั้นก็มาพูดก่อนว่า Force of Nature โดนแบนคิดยังไงบ้างก็คาดแล้วว่าจะโดนเนเจอร์ไม่ก็ซาเวจลอซาเวจลออยู่ที่ว่าวิสาดอยากให้อยากเด็กอยากให้คาสเนี้ยออกมาเป็นแนวไหนสรุปก็คือไม่โดนลอเพราะยังชอบแบบให้คนเล่นเด็กแบบเอกแล้วก็สแปมโทเค็นเนเจอร์แล้วก็รอชนะอยู่อะไรแบบเนี้ยแปลกใจนะที่ไม่เนิร์ฟลอแทนเพราะว่าเนิร์ฟลอไม่เสียดัตด้วยนี่แบบยังได้ย่อยดัตฟรีแต่ถ้าเนิร์ฟรอนี่ไม่ได้หาเลยเพราะมันรอมันเป็นการดีด้วยนะแบบในอนาคตอาจจะมีจุดที่ต้องเนิร์ฟรออยู่ดีเพราะว่ามันดีไปเทียบกับบัตลัสแต่ฟอร์สมันก็โอเคฟอร์สมันคือจ่าย6ดีล6แต่ว่าจะมันคือมันห่วยกว่าไฟบอลอะไรถ้าเกิดใช้ใส่หน้าเพราะมันไล่มากกว่า2ถ้าเกิดใช้ปลาใส่ถ้าเกิดใช้เคลียร์ตัวเลือด6อ่ะมันก็แบบห่วยกว่าเหมือนกันที่มันดีกว่าตรงที่ว่าเราเลือกแบบเปลี่ยนเป็นคอนสเควนซ์ได้ด้วยเช่นถ้าเขามีตัวเลือด2 3ตัวเนี่ยเราก็เอาไปเคลียร์ตัวเลือด 2-3 ตัวได้คือเปลี่ยนเป็น power shot ได้มันพลิกแพงได้มากกว่าแบบมันก็เลยเป็นการ์ดที่ดีเพราะมันพลิกแพงได้มากกว่าแล้วพอเดี๋ยวนี้มี Emperor ด้วยคือแต่ก่อนเราใส่ Force มันไปเดียวเพราะยังไม่มี Emperor แล้วแบบมันต่อให้มันพลิกแพงได้มันก็ใช้คุ้มมากๆไม่ได้ด้วย Force เองแต่พอมี Emperor ปุ๊บมันเลยเพิ่มโอกาสที่แบบเราจะคอมโบได้เร็วขึ้นมันก็เลยน่าใส่2ใบและเพราะว่ามี Emperor ด้วยแหละและทุกคนเล่น Emperorก็เลยอยากได้การ์ดเลยสักอย่างที่เอาไปเคลียร์เพลย์ได้ฟอร์สเนเจอร์แต่เอาไปเคลียร์เพลย์ได้ก็เลยใส่สองใบสุดท้ายก็เลยโดนไปนิดนึงพอออกไปนี้ปุ๊บเนี่ยการ์ดวิปซี่ดูแกมขยักเลยป่ะเออแต่พอไอ้วิสเปอร์ออฟเดอะโอลกอดขยักเลยพอเห็นใบนี้ปุ๊บอ่ะเออไอ้นั่นก็ขยักไอ้อะไรดาร์ควิสเปอร์อะไรก็ขยักเลยคือไล่ห้าได้2-2-3ตัวเนี่ยแต่ยังพูดถึงการ์ดใหม่เลยไล่ห้าได้2-2-3ตัวนี่ดีมากเลยนะครับถ้าในเชิงสแตทเออในเชิงสแตทนี่ดีแบบดีเลยอ่ะจะโคตรดีเลยหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่เอแบบไอการเรียกบิ๊บทั้งหลายนี่ขยะทันทีอ่ะแบบใบนี้ดีมากไล่5ได้2-2-3ตัวแบบไม่มีซิเนจี้กับตัวเด็กด้วยเพราะว่าก็ยังมีรออยู่ยังมีแบบ Soul of the Forest Power of the Wild อยู่แล้วสแตทมันคือ66เลยนะแบบเวิร์ด66เลยนะถ้าไม่โดน Holy Nova โดนคอนสเควนซ์ต้องรอดูว่าแต่ละคาร์ดมันเคลียร์2ได้ดีขนาดไหนถ้าไม่มีดรอป5ใช้เนี่ยไอ้นี่นี่แน่นอนน่ะแล้วเป็นเวทด้วยนะถ้าเกิดแบบมีแบบซิงเนจี้แบบต้องเป็นไล่เวทอะไรแบบนี้ไอ้นี่ก็จะแบบไอ้นั่นอีกคือมีทางเลือกอะว่าจะใช้สเปลเรียกมินเนี่ยนหรือไล่มินเนี่ยนเฉยๆได้เพราะว่าสเปลไล่มินเนี่ยนของดูอิดก็เยอะน่าจะโหดอยู่อะน่าจะเล่นได้ก็เรียกว่าไม่ดิสแอนชานทิ้งอะเอาแบบแพทหน้าไม่ดีในแชนทิ้งอ่ะต้องรอดูก่อนต้องลองใช้เล่นดูก่อนไม่ดีในแชนทิ้งเลยจอฟอร์สที่โดนแบนไปก็คงอาจจะ
เด้งกับโกก็คงยังใส่ซาเวจรอ2ใบอยู่น่าจะอย่างนั้นมาใบต่อไปคิปเปอร์ออฟโกลด์ใบนี้นี่บางคนบอกว่าหนักไปแต่ผมว่าแฟร์อยู่นะว่ามันเป็นถ้าใครเคยเล่นแต่ก่อนเนี่ยการแบบดูพาราดินเจอดูอิดนี่ไม่น่าชนะเลยเพราะดูอิดมี2ดาเมจไว้เคลียร์ไนฟ์แจ็คเลอร์ได้มีไซเลนไว้แก้ทีเรียนได้ตอนที่ยังไม่มีด็อกเตอร์บูมอ่ะคือแบบคือทุกเด็กมันจะไม่ค่อยมีใครใส่ไซเลนเมนเด็กเท่าไหร่แต่ว่าพอคิปเปอร์โกมเป็นการ์ดที่ดีแบบดีมากๆทุกคนจะใส่คิปเปอร์โกม2ใบอยู่แล้วแล้วคือมันจะไม่ค่อยมีอะไรให้คิปเปอร์โกมหรอกนอกจากทีเรียนเนี่ยแหละแล้วก็เอาไปใบทีเรียนได้แต่ก่อนนี่คือแบบตอนที่แต่ก่อนอ่ะตอนที่มีแค่คลาสสิกกับแน็กนะรู้สึกว่าคิปเปอร์โกมเนี่ยอยากให้แล้วแบบทุกคนแบบหลายๆคนเล่นทีเอพาราดินคอนโทรลเลยนะแบบจะอยากให้ เนิร์ฟเอคิปเปอร์โกมเลยแบบโกงโกงโกงแบบคือใช้ใส่ทีเรียนทีนี้แบบกลายเป็นแบบห่วยไปเลยนะว่าทีเรียนมันอ่อนแค่โดนใบความสามารถมันคุ้มเกินไปถ้าโดนเนิร์ฟแบบนี้นี่ก็คือน่าจะช่วยช่วยพาราดินซึ่งก็โอเคอยู่เพราะว่าพาราดินในสแตนดาร์ดจะไม่เก่งมากแต่ไอ้พาราดินในวายนี่แหละที่มันอภิมหาโบรกเกนอยู่แล้วแล้วไม่โดนอะไรเลยนี่แหละแล้วแบบคิฟออฟโกฟโดนเนิร์ฟอีกเนี่ยนะแบบน่าจะเจ็บอะคนแบบคนเล่นวายน่าจะเจ็บมากคือเห็นไอ้พวกเนิร์ฟแล้วเนี่ยไม่อยากเล่นวายแล้วไม่อยากเล่นวายเลยครับแบบโดนพาราดินแบบกระทำชำเราอะไรแบบนี้ชัวร์แต่ก็แฟร์อยู่นะคือ2-2นี่เป็นสแตทการ์ดไล่2แบบห่วยๆอะประมาณ 1.5 แล้วก็ต่ำกว่าไล่2ทั่วไปแล้วก็คือแบบแต่เอฟเฟกต์ไซเลนต์เนี่ยมันเวิร์ส0มานานะถ้าจะเทียบกับการ์ดพีทและเอฟเฟกต์ดีล2ดาเมจเนี่ยเวิร์ส1มานาถ้าจะเทียบกับการ์ดโพลิสไมท์อาร์เคนช็อตอะไรพวกเนี้ยซึ่งเอามาใส่ในคีเปอร์โกมเนี่ยถ้าจะบอก2-4ที่เป็นสแตทการ์ดไล่3กลางๆเนี่ยที่มีความสามารถแบบเวิร์ส1มานามันก็เมคเซนส์อยู่นะแต่มันดีลงไปตรงที่มันไม่เหมือนเชนออฟลอยเชนออฟลอยมันไม่ได้ใช้ตอบมันไม่ใช่อันเซอร์อ่ะคือการ์ดจั่วมันคือจั่วคิวอาจจะเป็นอันเซอร์ในแค่บางแมทชัพแต่อันนี้มันคืออันเซอร์เนี่ยคือใช้แบบเขามีไนฟ์แจ็คเลอร์2ตัวเนี่ยเราเอาไอ้นี่ไปยิงไนฟ์แจ็คเลอร์ตัวหนึ่งแล้วรอไปเทรดไนฟ์แจ็คเลอร์อีกตัวหนึ่งได้นะแบบอินโนเวทไอ้นี่ไปก็ยังเทรดเฟรมอิมกับไนฟ์แจ็คเลอร์หรือเทรดฮัฟเฟอร์2ตัวได้อยู่ดีแต่เขาคอยฮัฟเฟอร์มาแล้วอินโนเวทนี่ไปยิงฮัฟเฟอร์เขาคอยได้ฮัฟเฟอร์อีกเขาแอนิมอลได้ฮัฟเฟอร์อีกตัวอันนี้ไปเทรดฮัฟเฟอร์อีกตัวได้อยู่ดีเหมือนตัวเดิมก็ดูแล้วคงให้ดูวีคในอะโกรแมทชัพเยอะขึ้นนะเพราะเนี่ยคิปเปอร์ออฟเดอะโกรฟเนี่ยโดนเนิร์ฟไปนั่นคือแบบต้องคิดก่อนใส่คือไม่ใช่ว่าดูอิดเป็นคาร์ดเดียวที่มี2ไซเลนตลอดเพราะคิปเปอร์ออฟโกรมันดีเกินไปแบบจะใส่ไซเลนต้องคิดก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบมีไซเลนสองใบเสมอเพราะการ์ดมันดีเกินไปก็ไอ้นี่โดนเนิร์ฟไปก็น่าจะกระทบฟีดเมทอยู่ดีขึ้นกับฟีดเมทเพราะว่าฟีดเมทแบบแพ้ไอ้โกรฟนี่อยู่แบบมันเอาไปใบฟีดเพื่อตีหน้าได้แค่ไม่มีคอมโบก็หนักแล้วเหรอเออเอาไว้ใบดูมไงนั่นได้นั่นแหละเพราะนั้นดูอิดจะไม่ใช่คาร์ดที่ชนะฟีดเมทแล้วในวายคือในวายเนี่ยฟีดเมทอาจจะเก่งด้วยนะเพราะว่าดูอิดหายไปอีกคลาสแล้วพาราดินกับเมทอ่ะน่าจะดีอยู่เพราะว่าปกติเพราะว่าการละครั้งหนึ่งมีแบบอาณาจักร3อันคืออาณาจักรพาราดินเมทแล้วก็ดูอิดเป็นอภิมหาเมตาก็เหมือนดูอิดมันหายไปอ่ะก็เหลือพาราดินกับเมทอย่างมีวอลล็อกด้วยแล้ววอลล็อกมีวอลล็อกด้วยใบนั่นไม่ได้ใบไม่ได้หลายตัวอ่ะเจ็บพอกันน่ะคือดูอิดหายไปจากวายเลยอ่ะน่าจะอย่างนั้นไม่นะฟีดเมทเยอะก็มีวอลเลอร์อีกวอลเลอร์กดเกาะเรียกก็ชนะอยู่ดีวอลเลอร์คิดว่าโกไม่ค่อยมีอะไรใช้เท่าไหร่นะไม่ได้จำเป็นก็มีไซเลนต์นี่ไง1-3อะคูไลก็ไม่ได้จำเป็นมากแต่ก็คือมันเป็นอะไรที่ควรจะโดนนะคิดว่าโกอย่างน้อยต้องคิดบ้างก่อนใส่ไม่ใส่ทุกเด็กไม่ใช่ใส่แบบทุกเด็กเพราะว่ามันเก่งไปแบบแต่แบบนี้ไม่ชอบนะคือแบบว่าพอคิดการ์ดใหม่ไม่ออกแล้วมานั่งเนิร์ฟมันดูแปลกๆไปมันฟิโลโซฟีที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไปมาทุกใบที่เป็นคลาสสิกจะโดนเนิร์ฟหมดเลยเหรอถ้าไปถึงวันหนึ่งแล้วแบบถึงวันหนึ่งอะไรไม่ได้แล้ววันหนึ่งน่าจะแบบต้องถึงวันหนึ่งแล้วมานั่งเนิร์ฟคลาสสิกใหม่หมดเลยอีกประเด็นที่คิดอยู่ก็คือแบบดีไวเฟเวอร์แบบเนี้ยทุกคนที่ทำไว้แบบลิสต์แบบการ์ดหน้าโดนเนิร์ฟแทบจะใส่ดีไวเฟเวอร์ในลิสต์ทุกคนเลยไม่เนิร์ฟจริงดิในอนาคตก็จะไม่เนิร์ฟจริงดิคือในอนาคตน่าจะโดนเนิร์ฟชัวร์สักวันนะดูยังไงมันก็ดีไปแต่แบบไม่ทำตอนนี้จะไปทำตอนไหนจะไปทำตอนหน้าแล้วมันแบบไอ้นั่นไปหรือว่าแบบเหมือนแบ
ไม่ทำตอนนี้เลยแบบทุกคนเชียร์ให้เนิร์ฟด้วยนะแบบไม่เหมือนบางใบที่ไม่มีใครเชียร์ให้เนิร์ฟด้วยซ้ำแล้วมันเนิร์ฟเนี่ยที่เดี๋ยวเรากำลังจะได้พูดถึงเนี่ยส่วนรูปที่เอามาประกอบนี่ก็คือตอนไฟคอมมานโดนี่จ่าย5ได้2ดิว2ก็คือมันเป็นเอฟเฟคแบบเหมือน2ตัวเนี้ยซึ่ง2ตัวนี้มันแบบสแตทมันคือแบบ4 2 4 3มันไม่ใช่ไอ้สแตท2 4แบบนี้แล้วมีความสามารถที่ให้เลือกได้ระหว่าง2ตัวนี้มันดูดีกันไปเนาะเพราะว่ามันแบบคือ2 4มันห่วยกว่า4 3แทบจะนิดเดียวเองแบบในหลายๆสถานการณ์อ่ะแล้วมันเลือกได้2อย่างเลยแบบมันดีมากเลยยังไงก็ควรจะโดนแต่2 2อาจจะเจ็บไปหน่อยในสายตาหลายๆคนครับก็เจ็บในแมตช์อัพที่อะโกรอ่ะแต่ถ้าคอนโทรลไม่มีผลหรอกบางคนบอก2 3ก็น่าจะได้อืมแต่คอนโทรลไม่น่ามีผลคอนโทรลลงมาเซเลนอยู่แล้วไม่มีผลหรอกไปหมดแล้วการดูเอ็ดไม่ต่อมาไอรอนบีกเอาก็ใบนี้เป็นทำให้เรียกว่าเป็นการทำให้เฟสชาร์แมนเป็นเด็กเฟสเด็กเดียวที่ยังจ่าย1ไซเลนได้เพราะว่าเออช็อกจ่าย1และไม่ต้องใช้เอาพวกเฟสฮันเตอร์เฟสพาดินอะไรแบบนี้เสียวิธีแบบฝ่าทอนดีๆหมดเลยเพราะว่าเอาโดนเนิร์ฟเป็นไลน์3แทนก็คงต้องใส่อยู่ดีถ้าพวกอะโกรแต่ก็คงใส่อยู่ดีก็โดนเนิร์ฟไปก็ต้องยอมใส่คงไม่ใส่สเปลเบเกอร์หรอกเพราะมันไล่มากกว่า1แล้วใช่คือตรงนี้ไม่สนสแตทสนแค่เอฟเฟคคือแบบเอาเนี่ยเอาไว้ปิดเกมต้องใช้ไว้ทำยังไงก็ได้ให้ฝ่าทอนไว้ได้ให้เร็วที่สุดซึ่งเร็วที่สุดมันคือเอาเพราะมันไล่ถูกสุดถ้าเป็นชาแมนก็เออช็อกมีคนบอกว่าพีทมีไอ้ไซเลนแต่ว่าพีทมันยังไม่ใช่คลาสที่แบบโกเฟสได้ดีมากขนาดนั้นถ้ามีจุดที่พีทโกเฟสได้ดีมากๆไซเลนน่าจะเป็นการที่พีทใส่แค่เพื่อมาแบบไม่ไซเลนจะโดนเนิร์ฟเออไซเลนจะโดนเนิร์ฟไล่1ไล่1ครับป้าที่ก็คือเอามันเป็นการที่แบบคือมันคือตอนที่คิดการมาครั้งแรกมันคงแนวเนี้ยคือสเปลเบรกเกอร์เป็นการไล่4ที่มีเทคไซเลนแล้วเป็นเทคและสแตทมันคือสแตทการไล่3ที่ดีๆหน่อยคือ4 3เอาเนี่ยคือการไล่2ที่มีไซเลนและสแตทเหมือนการไล่1ที่ดีๆหน่อยก็คือไซเลนมีค่า1มานะแล้วพลีสเนี่ยสามารถไซเลนได้ถูกที่สุดคือจ่าย0เลยคือไม่แบบไม่ใช้มานาเลยและเออช็อกอ่ะก็คือจ่าย1มานาแต่ว่าดีกว่าไซเลนหน่อยแค่ว่ายิง1นี่มันมีการไซเลนแค่4ใบเนาะใช่มั้ยมีเอ็กเซลเลนต์เดมอนโง่ๆของ TGT ป่ะไม่นับว่าทำไมไม่นับวะก็มันไม่ได้มันใช้ได้แค่กับเดมอนเออก็สรุปว่ามีการไซเลนซีไปเนี่ยตอนนี้เอามันน่าจะดีไปตรงที่ว่ามันกับทุกคนเข้าถึงได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยปรับเป็นไล่3เลยนี่คือปรับเป็นไล่3เจ็บไปมั้ยไม่ใช้ลอจิกเดิมแล้วก็คือลอจิกแบบไซเลนคุ้ม1มานาแล้วก็ให้เอามันสแตทแบบ2 3ไม่ก็3 2อะไรแบบเนี้ยมันจะยังโกงไปอีกเหรอหรือแบบ2 2ก็ได้อ่ะแบบ2 1มันหนักไปแม่ก็คงส่วนใหญ่แสตมันไม่น่ามีผลอยู่แล้วถ้าแบบว่าเป็นเด็กก็จริงโอ้ก็ช่างมันเถอะแต่แบบแล้วพวกเด็กคอนโทรลที่แบบใส่อาร์มเพราะต้องการแอคเซสไปจะไล่ไปถ้าทำแบบนี้นี่คือไล่ไปใส่สเปลเบรกเกอร์ทุกคนเลยนะแล้วแต่เด็กป่ะแล้วแต่คอนโทรลมันก็ยังใส่อาร์ดีมั้งถ้าแบบไม่คอนโทรลเลยไม่ใส่สเปลเบรกเกอร์จ่ายเพิ่มแค่1ได้สตัทเพิ่มมาบวก2บวก2เลยนะเอาไปบีดนะเว้ยแต่บีดใช้ได้แค่เออเดียวถ้าเป็นวอริเออร์หรือเป็นพาลาดินคอนโทรก็ได้ไม่ใส่สเปลเบรกเกอร์ละแต่ก่อนมีเมตาที่ไม่สิไม่ใช่เมตามีหลายๆคนที่เล่นพาลาดินแล้วใส่สเปลเบรกเกอร์ด้วยนะสมัยคลาสสิกเลยส่วนใหญ่ใส่ไม่สมัยคลาสสิกดิสมัย GVG เพิ่งออกก็มีเออเออช่วงนั้นน่ะมีอยู่นี่ก็คือแบบก็ต้องรอดูอ่ะดูมันหนักว่าดูมันหนักไปว่ะเหมือนมันเพิ่มสแตทให้นิดนึงได้ไม่น่าเพิ่มค่าไล่ใช่ก็ต้องรอดูว่าถ้าสมมติมีตัวแบบแบทเทิลคลายไม่ใช่แบทเทิลคลายดิเลเดอร์โทหรือเอฟเฟกต์ดีๆเทิร์น3เทิร์นอะไรเงี้ยก็ต้องลงก่อนสเปลเบรกเกอร์ต้องใช้อยู่ดีแต่มันเป็น2 2ได้เออว่ามันเป็น2 2ได้แบบต้องรอดูอ่ะ2 1ดูหนักไปคอนโทรยังไม่รู้ว่าใส่สเปลเบรกเกอร์แทนไม่แต่อะโกงต้องใส่แบบนี้อยู่ดีอ่าใช่ดูมันเหมือนจะเป็น2 2ได้จริงๆดูหนักไปนะเอานิดเดียวไปต่อไปมีเกมฮันเตอร์เพิ่มค่าไล่2อันนี้นะอันนี้แฟร์แล้วไม่น่ามีอะไรแฟร์ก็เหมือน Assassinate แต่ได้4 2ด้วยก็โอเคอยู่อ่ะคือแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปเดือนเอ้ยอาทิตย์ก่อนมาที่บอกว่ามันสวิงหนักไปก็นั่นแหละใช่ก็คือ
แต่ก่อนแบบอีกฝ่ายลงแร็กนาลอสมาเราสามารถจ่าย8แบบเฟสเรทนาลอสนะเอาปิดเกมยิงทิ้งได้ตอนนี้ก็ทำไม่ได้เลยก็ต้องแบบจ่าย10แทนแต่นี้ความไม่แฟร์มันจะอยู่ตรงที่คือถ้าเกิดคือการที่ออกมาใหม่อ่ะคือการที่ออกมาใหม่อ่ะอาจจะคิดแล้วว่าอาจจะคิดดีแล้วว่าแบบไม่โกงไม่ต้องมีอะไรมาอันเซอร์แบบโดยเฉพาะก็ได้แต่ไอ้ด็อกเตอร์บูมที่ไม่ยอมเนิร์ฟมาเป็นปีเนี่ยมันโกงทุกคนบอกว่ามันโกงและอย่างเดียวที่ทำให้แบบยังหน้าด้านไม่เนิร์ฟได้นี่คือบอกว่าเนี่ยลงพิกเกมฮันเตอร์สวนได้เว้ยแล้วตอนเนี้ยเนิร์ฟพิกเกมฮันเตอร์แบบนี้จะเอาข้ออ้างอะไรมาอ้างว่าแบบด็อกเตอร์บูมบาลานซ์ในวายครับกล้าพูดคำดีไว้ได้แบบด็อกเตอร์บูมบาลานซ์ในวายเนี่ยแบบมันจะบาลานซ์ในวายจริงเหรอเฟลลิเวอร์บาลานซ์ในวายเนี่ยจริงเหรอแบบเพราะว่ามีแบบเฟลลิเวอร์มันก็อาร์เซอร์ได้ด้วยแบบมีบางคน2รัน2วิกเกมฮันเตอร์แบบเนี้ยแต่ดิวิกเกมฮันเตอร์ไลน์5แต่รัน2ใบนะแค่เพื่อมาดักไอ้เด็กเฟลลิเวอร์เด็กเดียวนั่นนะแล้วเฟลลิเวอร์เป็นการ์ดที่ทำให้หลายคนท็อป10ได้บ่อยๆมานะโดยเฉพาะคนในอาร์คอนแล้วคนในอาร์คอนชอบมาพูดแบบเล่นเด็กเฟลลิเวอร์ได้ท็อป10เลยเนี่ยหรือตอนนั้นไฟแบทออกมาบอกไฟแบทไฟแบทไฟแบทเป็นคนออกมาบอกว่าคนในอาร์คอนชอบเล่นเด็กเฟลลิเวอร์ก็จะได้ท็อป10เลยเนี่ยอยู่ช่วงนึงอะไรแบบเนี้ยคือเฟลลิเวอร์เป็นการ์ดที่ดีดร.บูมเป็นการ์ดที่ดีนะวิกเกมฮันเตอร์ทำแบบนี้แบบไวจะเล่นได้ใช่ไหมไวน่ากลัวว่าอินเวสต์เฟลลิเวอร์เทิร์น2เทิร์น3เนี้ยโดนซัดหน้าไปดิมีวิกเกมฮันเตอร์อยู่ในมือก็ทำอะไรไม่ได้เออกลัวไวจริงๆนะพวกบาลานซ์เนี่ยถ้าแบบสแตนดาร์ดยังยังพอเมคเซนส์ยังแบบมันไม่ออกการ์ดอะไรมาเวอร์ๆสักเท่าไหร่เนี่ยวายดิมันคงเถื่อนจริงมากๆมันไม่เหมือนไอ้นั่นแล้วว่าคือแบบถ้าใครเคยเล่นแบบมีอีกเกมที่มีระบบไทคือ Magic the Gathering แล้วมันจะมีสแตนดาร์ดของโมเดิร์นใช่ไหมล่ะคือโมเดิร์นนี่มันจะมีหลายชุดหน่อยเก่าๆสแตนดาร์ดจะมีแค่ชุดใหม่ๆก็คือคล้ายๆแบบนี้นั่นแหละคือแบบโมเดิร์นมันยังแบบพอบาลานซ์แบบพอไอ้นั้นได้นะแบบแต่ถ้าวายเนี่ยมันจะเล่นได้เลยแหละคือแบบจริงดิมันคงไม่มีงานแข่งวายเลยหรือเปล่ามีจีนใช้วายแข่งเป็นแทนสแตนดาร์ดครับโกซิลี่เหรอเออแข่งไปบิสคอนด้วย Y โอเคก็ต้องรอดูงานนั่นแหละแต่คิดว่าน่ะด็อกเตอร์บูมน่าจะแบบโหดมากก็โอเคอ่ะแฟร์ในสแตนดาร์ด Y ก็ Y ช่างมันคือแบบถ้าใครยังหวังว่าจะเล่น Y อยู่อ่ะอาจจะต้องเลิกหวังไม่ก็ต้องแบบเล่นพาราดินไปเลยเออต้องแบบเล่นแบบเด็กที่มันแบบเป็นแบบอภิมหาแคนเซอร์ของเมตานั้นไปเลยคือเล่นเด็กแบบเล่นเด็กแบบยูนิคไม่ได้นะคือแบบวิกเกมฮันเตอร์มันดีตรงที่ว่าถ้าเราเล่นเด็กยูนิคแบบเนี้ยเราเจอเด็กแบบที่มันใส่แบบแฮนด์ล็อกอะไรแบบเนี้ยยังมีทางแก้ได้ด้วยการเทควิกเกมฮันเตอร์แต่นี่พวกเด็กแบบนั้นนี่คือแบบตอบแบบเด็กกับแฮนด์ล็อกไม่ได้เจอตายอย่างเดียวต้องเป็นแบบเด็กแบบที่มันแบบมีตัวจ่ายสีได้3สีแล้วก็เปลี่ยน8/8ให้กลายเป็น3/3ได้แบบเนี้ยแบบนั้นนี่วิกเกมฮันเตอร์ก็เล่นได้หรือมีการไล่3/3แล้วเปลี่ยนตัว attack 8ให้เป็น attack 1เนี่ยมีบิ๊กเกมฮันเตอร์ก็เล่นได้ในวายยังไม่มีบิ๊กเกมฮันเตอร์น่าจะหนักมากๆสำหรับพวกเด็กยูนิคทั้งหลายแบบเด็กที่พยายามแบบตัดให้มันแบบดูแบบมันไม่ชอบซ้ำใครอะไรแบบน่าจะป่วยเยอะสแตนดาร์ดไม่มีอะไรสแตนดาร์ดโอเคมาต่อไปฮันเตอร์มาร์คตอบก่อนเลยเพราะคิดว่าคอนโทรลเตอร์จะเก่งตอบไว้ก่อนเลยก็โหดอยู่นะแต่หลายคนในเที่ยว SQ คือถ้าเรามีวิธีดีล1ดาเมจเราใช้ฮันเตอร์มาร์คคู่กับไปนั่นนะเคลียร์อะไรก็ได้มัน SQ เลยแต่ว่าฮันเตอร์มาร์คดีกว่าตรงที่ฮันเตอร์มาร์คมันแบบคือ SQ ถ้าไม่ดีล1ก่อนมันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ฮันเตอร์มาร์คใช้เฉยๆได้คือสมมติมี88อยู่ที่เทียบ88ว่าเด็กแฮร์ล็อกมันเคยเป็นแบบอะไรที่แบบเก่งมากๆอ่ะก็แบบคาร์ดไหนมีการ์ดแบบแก้แฮนด์ล็อกได้เป็นคาร์ดดีหมดสมัยแฮนด์ล็อกแบบรุ่งเรืองงั้นต่อถ้าเราเจอแฮนด์ล็อกเนี้ยฮันเตอร์มาร์คคือจ่าย0ดีล7เลยนะใช้ใส่มัลเทนแบบดีลไฟบอลอีกจ่าย0ดีล7ให้เหลือ1เลยแล้วแบบเราก็แค่หา1ดาเมจพอแบบใช้ไว้ก่อนรอให้แบบเขาตีใส่เอ็กโพสีฟแท็บได้เลยแบบนี้นี่คือดีมากเลยแบบมันก็ควรโดนเนิร์ฟมาตั้งนานแล้วนะใช่ไหมมันก็ควรนะแต่เผอิญมันไม่มีเด็กคอนโทรลเลยก็เลยแบบเออไว้ก่อนก็ได้มั้งอันนี้จะมีเดคอนโทรแล้วก็เลยไหนๆทำแล้วก็แบบทำเผื่อไว้เลยเป็นอันที่ดีนะเป็นอันที่แบบไม่ต้องรอให้แบบเด็กมันแบบโกงก่อนแล้วค่อยมาปรับอ่ะแบบคิดไว้ก่อนนะเนี่ย
ดีอยู่แต่หลายคนคงเห็นอีกรูปที่โผล่ขึ้นมาคู่กับเอ XQ นะมันคือ Equality นะแบบจ่ายหนึ่งมาร์กตัวเดียว Equality มาร์กทั้งบอร์ดแบบไม่ควรจะเพิ่ม Equality ด้วยนะคือ Equality เป็นการที่ดีมากนะ Equality กับ Wi-Fi Low เป็นบอร์ดเคลียร์ให้ถูกที่สุดในเกมจ่ายสีเคลียร์หมดเคลียร์หมดแล้วไม่มีเดลเทอร์ดีๆแล้วด้วยนะในสแตนดาร์ดแล้วไม่มีเดลเทอร์ดีๆแล้วด้วยคือแบบลองลงมานี่คือไอ้นั่นไปเอ้ของตอนนี้เป็นดูอิดป่ะ explosive shift กับ air poison ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วซึ่งมันบั๊กไปแล้วสรุปว่าใช้มันบั๊กเลยมันแก้กลับเหมือนเดิมแล้วเล่นไม่ได้แล้วเอาเหรอไม่รู้ว่ายังไงแต่เล่นไม่ได้แล้วงั้นสรุปก็คือแบบเคลียร์บอร์ดแบบหมดอะที่ถูกสุดของคาร์ดอื่นคือ8มานาหรือเปล่าคือของวอลล็อกเลยหรือเปล่าคือดูอิดเป็นคาร์ดเดียวที่แบบทำได้ไอ้แบบเคลียร์บอร์ดหมดปีมานาเนี่ยแล้วแบบถ้าเนิร์ฟฮันเตอร์มาเป็น1มานาแล้วอีควอลิตี้นี่ยังแบบเมคเซนส์อีกเหรอแบบเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นมานา1แล้วได้ทั้งบอร์ดแทนที่จะได้ตัวเดียวเนี่ยนะใช่เหรอเอาจริงอีควอลิตี้มันการ์ดที่ไม่มีข้อเสียนะเพราะเราเลือกใช้ได้ตลอดเราไม่ทางเราไม่เลือกใช้ตอนที่เราเสียเปรียบแน่นอนคือมันโดนเราด้วยแหละแบบเราเลือกใช้ได้ตลอดแล้วคือเราใส่1อยู่แล้วคือมันไม่ค่อยมีข้อเสียอยู่แล้วจริงแบบequality แบบรันทุกเด็กเลยแต่ Hunter Mark ตอนคือ Hunter Mark ตอนที่ไล่ผู้เนี่ยไม่รันทุกเด็กเลยอะขนาดเด็กคอนโทรลเนี่ยยังไม่รันทุกเด็กเลยแต่ equality ที่แบบเด็กอะโกรยังรันนะเด็กอะโกรพาดินยังรันแล้วมันน่ากลัวตรงคอนโทรลพาดินไอ้นี่ด้วยในโอกอนน่าจะมาเพราะการ์ดฮิลก็ดีมากการ์ดฮิลเยอะการ์ดไอ้ Forbidden Healing อ่ะดีมากแล้วมีการ์ดเคลียร์ที่ดีอ่ะน่ากลัวอยู่ก็เรียกว่า equality น่าจะโดนถ้ามันจะปรับอันนี้น่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่เองไม่เข้าใจนะว่าพาราดินทำไมไม่โดนอะไรเลยแบบไม่น่าเชื่อมากแบบจะไม่สนใจวายเลยคือแบบการ์ดชุดหน้าพาราดินจะแย่มากเลยจะไม่มีอะไรเล่นได้เลยแล้วแบบเล่นไม่ได้ต่อให้ดีก็เล่นไม่ได้เพราะมีอะไรแทนมินิบอทกับบัสเตอร์ได้ไม่ต่อให้ดีถ้าดีมันก็ยังพอเล่นได้ไงแต่แบบต่อให้แต่ต่อให้ถ้ามันทำออกมาแย่แบบเล่นไม่ได้เลยแบบนี้อย่างน้อยวายมันแบบมันจะวุ่นวายเหมือนชื่อวายนะมันไม่เนิร์ฟการ์ดแบบคาร์ดที่โกงที่สุดเลยในวายก็น่าจะต้องรอดูอะแต่พาดินจะไม่โกงมากก็ได้แพทนี้แต่พาดินได้ไงว่าไม่โกงวะอาจจะไงแต่ก่อนมันก็เก่งอยู่นะเว้ยเห็นว่ามีคนมาบอกว่าแต่ก่อนมันไม่เก่งจริงๆแต่ก่อนมันเก่งอยู่นะแต่ก่อนเป็นเด็กที่เอาไปใช้แข่งอยู่นะแค่เพราะว่ามันมี AE Quality Y Pyro เป็นบอร์ดเคลียร์สีมาน่ายนะมันเป็นเดคคอนโทรลที่เก่งจะมีโหดดีไลน์ใช้หิวนาได้ so good มันก็เป็นเดคที่โอเคมีคนใช้แข่งอยู่แล้วมันก็จะแพ้ให้ดูอิดนะเพราะดูอิดเป็นเดคที่เก่งที่สุดตอนคลาสสิกลูกซูปะซูคลาสสิกเก่งสุดปะตอนแน็กรู้สึกมิสคอนปีแรกซูเก่งสุดแต่พอดูอิดก็เก่งเฮ้ยอินโนเวทเยติแต่ก่อนชนะเลยอินเวดเยติเทิร์นแรกชนะเลยแต่ก่อนไปต่อมาสงสัยมากเลยว่าใครแบบคือแบบมีหลายคนมากเลยที่เป็นสตรีมเมอร์แล้วแบบเล่นโลกเป็นหลักแบบเล่นโลกอย่างเดียวมิสเตอร์โยเกิร์ตนีเลียดอกมีใครคนไหนที่ชอบเล่นโลกเจเจรู้สึกว่าเจเจคือมันเหมือนกับรู้สึกไม่มีใครอยากให้เนิร์ฟการ์ดไปนี้เลยรู้สึกอามาสเลยอยากให้เนิร์ฟการ์ดไปนี้ซึ่งอามาสคลาสก่อนที่สุดคือโลกมั้งรู้สึกเหมือนเมื่อเช้าไม่ได้ดูคือไม่ได้ดูว่าอามาสบอกให้เนิร์ฟอะไรบ้างแต่เหมือนอามาสรู้สึกจะบอกให้เนิร์ฟเบสเฟอร์รี่อยู่มั้งอามาสเนี่ยชอบบอกให้เนิร์ฟการ์ดโลกมานานแล้วเพราะมันไม่เคยเล่นโลกเว้ยแล้วมันเล่นโลกแย่เว้ยแล้วคนอื่นที่เป็นสตรีมเมอร์ที่แบบผลงานดีอยู่มันเล่นโลกหมดเว้ยมันได้เป็นคนเดียวได้สามครั้งที่บอกให้เนิร์ฟแบบเบสเฟอร์รี่เนี่ยแล้วสรุปเบสเฟอร์รี่โดนเนิร์ฟจริงๆเว้ยแล้วแบบไม่เคยเห็นใครเจสให้เนิร์ฟเลยเหรอหรือเคยเห็นใครบ่นไหมว่าเบิร์ดเฟอร์รี่มันโกงไม่เนี่ยคือแบบเห็นอ่านไปดีแล้วเรารู้สึกแบบมันแย่ด้วยรู้สึกแบบดีเพรสอะรู้สึกแบบเศร้าส้อยมากเลยแบบมันใช้เฉยๆไม่ได้ด้วยซ้ำนะเว้ยใช้เฉยๆแทบไม่คุ้มเลยนะเทียบกับแฟนออฟไนท์แบบแล้วคือแบบมานาสับไม่ยังแฟร์อ๋อคือทำแบบนี้นี่คือเพื่อให้เด็กมาริคอร์ดเล่นไม่ได้เฉยๆเลยหรือเปล่าแบบมันเพรสไอ้นี่ละฟรีไม่ได้อะมันเพฟฟรีได้4กับ3ต่างกันมากตรงเพฟฟรีไม่ได้แล้วแบบมันโหลดไม่มีการ์ดเคลียร์บอร์ดอะถ้าแพทนี้โหลดไม่ได้การ์ดดีๆนะเว้ยเตรียมเลิกเล่นหลกได้เลยเดี๋ยวนะนี่คือมันเปลี่ยนเทคมันไม่โดนหน้าด้วยเหรอเนี่ยใช่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยไม่โดนหน้าด้วยเจ
จริงไล่4เป็นไงล่ะเตรียมเลิกเล่นโหลดเลยถ้าการแผ่นหน้าไม่ดีจริงๆด้วยเนี่ยมันคือเปลี่ยนมาไม่โดนหน้าด้วยเนี่ยใช่งี้มันห่วยมากเลยนะแบบขยะเลยอ่ะไม่มีข้อดีเลยอ่ะถ้างั้นอ่ะถ้าไม่โดนหน้าด้วยคืออาร์กิวเมนต์อันเดียวที่มันบอกก็คือว่ามันทำการ์ดอาวุธที่ดีกว่านี้ไม่ได้ถ้ามีเบดเฟอร์รี่หรือแบบการ์ดบัฟอาวุธที่ดีกว่านี้ไม่ได้ไล่สามให้ยังได้เหรอคือถ้าแบบอาร์กิวเมนต์บอกว่าข้อจริงปรับไม่โดนหน้าก็พอไม่เพราะตอนนี้การ์ดโลกเคลียร์ไม่มีแล้วอ่ะแฟนในมันเคลียร์ได้ก็จะแปลว่าเอาเคลียร์บอร์ดอันเดียวของโลกออกคือจะให้โลกเล่นแบบมีบอร์ดอย่างเดียวเหรอต้องรอดูการ์ดชุดใหม่เพราะตอนนี้โลกนี่ลิฟมากมาริกอตเล่นได้ไหมก็เล่นได้อยู่แต่มันก็ใส่ฟูลเฟอร์รี่อยู่ดีในลิสต์มาริกอตเพราะมันมาริกอตแล้วเพลฟเฟอร์รี่เคลียร์บอร์ดได้ตอนนี้ทำเกือบไม่ได้แล้วอ่ะตอนแรกจะบอกว่าแบบยังพอแบบเข้าใจอยู่นะจนไปจนเพิ่งเห็นตะเกียบว่ามันโดนแค่มินเนียนด้วยแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะมันแย่ไปหรือเปล่าแบบมันเหมือนกับเยอะมันจะแกล้งมันเหมือนแกล้งคนที่เมนแบบเมนโลกเลยอ่ะเพราะมันมีคนที่เมนโลกเยอะนึกออกไหมเหมือนแกล้งพวกแบบคนแข่งที่มันเมนเด็กเป็นโลกอ่ะเพราะว่าโลกมันไม่ใช่มันเป็นคาที่เล่นยากอะต้องแบบเล่นเยอะแล้วแบบต้องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างแบบคนที่เมนโลกแบบแล้วใช้โลกแข่งจริงมันเลยน้อยไงแล้วจะมีชื่อไปเลยนะเพราะว่าแบบพวกนี้จะเล่นแต่โลกเลยเพราะโลกมันต้องเล่นเยอะแบบทำแบบนี้ก็เหมือนแบบฆ่าแบบคนที่แบบเป็นแบบพวกสตรีมแข่งแล้วเมนเด็กโลกเป็นหลักอะไรแบบนี้คือเด็กโลกเป็นเด็กที่ดูสนุกเลยนะแล้วแบบเนิร์ฟไปอย่างนี้นี่ถ้าการชุดใหม่ไม่ดีจริงอะคงไม่เห็นแล้วมั้งเนิร์ฟแบบไม่ให้เล่นเลยอะต่อไปยังเนิร์ฟเพปเปล่าไหนๆก็เนิร์ฟประคานี้แล้วมันเกินไปป่ะแบบนี้มาริกอตโลกเลิกเล่นเลยไหมเพราะว่าเฟอร์รี่ได้ต้องหาการ์ดเคลียร์ใบใหม่เหมือนเดิมอะถ้าแบบมีการ์ดเคลียร์ใบใหม่มาริกอตโลกก็เล่นได้เฟอร์รี่ใช้ดิว6ใส่หน้าได้นะใช่แต่หลักๆคือเคลียร์บอร์ดซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่แฟนออฟไนฟ์ที่อย่าเรียกว่าการ์ดเคลียร์บอร์ดเลยเรียกว่าการ์ดจั่วดีกว่าก็เคลียร์แค่มาสเตอร์ก็รอดูคืนนี้การ์ดโลกเป็นไงเดี๋ยวก็รู้น่าจะหนักอยู่วะถ้าเล่นเป็นแนวมินเนี่ยนเบสอาจจะเป็นโหจะแยกออกบาริเออร์ได้เลยเนี่ยเพราะไม่มีวิธีเคลียร์บอร์ดดีๆเนาะแบบถ้าจัดเด็กมินเนี่ยนเบสจะไม่มีวิธีเคลียร์บอร์ดดีๆเนาะแย่มากเลยไม่แบบไม่เข้าใจแบบไม่เข้าใจอะไรเลยแบบเห็นการ์ดแบบนี้แล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากว่าแบบมันเหมือนเขาเรียกอะไรวะคือมันฆ่าเด็กโลกไปเลยแล้วเหมือนมันแบบมันแกล้งคนที่เล่นเพราะมันแบบมันจะมีแบบเพลเยอร์แต่ละคนนี่แบบมันจะมีแบบโลกคือมีโลกในลิสต์หรือเปล่าถ้าคนไม่มีนี่ก็จะไม่มีไปตลอดเลยแบบอะไรแบบแบบทรัมป์แบบเนี้ยไม่เคยเห็นมันเล่นโลกเลยนะสไตล์โพรู้สึกไม่เคยเห็นเล่นโลกเลยปะเห็นอยู่บ้างมันจำไม่ได้แต่น้อยแต่ตอนเนี้ยสแตนดาร์ดอะโลกตอนนี้เล่นไม่ได้ไม่มีพอลัตเตอร์โลกเล่นยากการเดนลัตเตอร์หายเยอะก็ต้องรอดูจริงๆอ่ะไม่งั้นก็เล่นได้แค่ในวายลัตเตอร์โลกแบบเห็นแล้วเศร้าใจไปเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเห็นแล้วนึกว่าตาฝาดเลยซ้ำทำไมมันเนิร์ฟโลกเนี่ยตอนแรกไม่คิดไม่ได้อ่านเทคด้วยซ้ำคือเห็นมันแดงๆอยู่แต่ไม่ได้อ่านไปไม่คิดว่ามันจะโดนอะไรแล้วไม่คิดว่าแบบไล่ถูกจะโดนอะไรอีกเพิ่งอ่านตะเกียบเพราะมีกาบอกเนี่ยเพราะแบบไล่มันแบบเกินไปอยู่แล้วอ่ะคือไล่เหมือนโอเวอร์คิวแล้วอ่ะแบบถ้าจะเนิร์ฟเทคอีกเนี่ยแบบเอาเถอะเอาเถอะไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นจังหวะนี้นอกจากจะฆ่าคนที่แข่งแล้วเมนโลกเป็นหลักแล้วให้คนที่ปกติชอบไปลงแข่งแล้วไม่ชนะอะไรเลยแล้วแบบแต่เป็นสตรีมเมอร์ที่ดังแต่แข่งแล้วไม่ชนะอะไรเลยแล้วไม่เล่นโลกเนี่ยได้ชนะบ้างจะได้ไม่ต้องไปแพ้แบบสตรีมเมอร์ที่แบบไม่ดังแล้วก็แบบเล่นโลกแล้วเล่นเก่งครับไม่ได้พูดโจมตีใครแน่ๆจังหวะนี้ไปต่อไป Knife Juggler ใบนี้เป็นใบอันดับหนึ่งที่เราเอ็นนั่นไว้เนาะว่ามันจะโดนนะครับก็โดนจริงๆโดนอยู่แล้วเพราะมันดีเกินไปมากๆอาจจะโดนน้อยไปด้วยซ้ำตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกว่ามันโดนน้อยไปหรือพี่กล่าวว่าไงแฟร์ไหมสแตนดาร์ดโอเคแต่ Y ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมเพราะมันการ์ดโทเค็นเยอะแมงมุมใช่ใช่ใช่มาสเตอร์สารพัดโทเค็นทั้งหลายในสแตนดาร์ดก็เนิร์ฟลงมานิดนึงอ่ะก็ต้องรอดูการ์ดใหม่ว่ามีซัมมอนโทเค็นเยอะไหมหลักๆก็คือมันไม่ใช้กับอิมโพชันไม่ได้แล้วในสแตนดาร์ดแค่นั้นแหละแต่ในวายก็ยังใช้ได้อยู่
คือในสแตนดาร์ดมันไม่ค่อยมีวิธีปั๊มโทเค็นดีๆยังไม่มีเออยังไม่มีวิธีปั๊มโทเค็นดีๆแต่คือในวายก็น่าจะยังเก่งอยู่ดีอ่ะในวายก็เก่งอยู่ดีเออเพราะมันใช้คู่กับโทเค็นแล้วแบบความสามารถอย่างน้อยมันเทรดพวก13ไม่ตายแล้วพวกดรอป113อ่ะอืมใช่พวกลอสชายพวกวอยวอล์กเกอร์หรือวอลคอลเลอร์มันแบบเออมันมาถ้ามีมันอยู่อ่ะเรามาสเตอร์ใส่เบลเชอร์เทรดยากแล้วก็ต้องไนฟ์โดนเบลเชอร์หมดแต่ก่อนแบบไนฟ์โดนแค่2ใบก็เทรดได้แล้วหรือไม่ก็เอ็มเพลเลอร์อะไรประมาณนี้แบบคือต้องใช้ดวงเพิ่มขึ้นอ่ะต้องไนฟ์โดนเพิ่มอีกทีนึงถ้าเกิดจะเอาไอ้ตัวไนฟ์เองไปเทรดมินเนี่ยนตัวนั้นด้วยแต่แก้วนี้ไม่ชอบเพราะว่ามันจำกัดการออกการ์ดใหม่ด้วยน่าจะแบบหนักกว่านี้อ่ะน่าจะหนักกว่านี้ไปเลยเนาะถ้าเกิดเพราะว่าไม่งั้นต่อไปอาจต้องมาเนิร์ฟอีกรอบด้วยถ้าว่ามีการ์ดปั๊มดีขึ้นมาอีกอ่ะคิดอย่างนั้นเหมือนกันที่เห็นครั้งแรกอ่ะแบบอาจจะต้องโดนอีกรอบหรือเปล่าเนิร์ฟตอนนี้โอเคเลยนะโค้ดไม่รู้อาจจะมีการ์ดที่ปั๊มโทเค็นดีๆก็ต้องมานั่งเนิร์ฟมันอีกหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้โอเคอยู่ก็โอเคดูแฟร์ดีต้องรอดูต่อไปดูนี่ดีกว่าเนี่ยไปที่เราคราฟทอง2ไปเพราะเชื่อว่าจะโดนเนิร์ฟ 100% เนี่ยเดี๋ยวรอแพทหน้าได้ย่อยออกมาทำการ์ดอื่นแล้วแบบจริงๆคราฟไปยังไม่ได้นอกจากคราฟโชว์แบบความมั่นใจว่าเชื่อว่าการ์ดใบนี้โดนแน่ๆแบบถ้าไม่โดนนี่แบบคงเลิกเล่นนะมันไม่มีเซนส์แล้วเออเลิกเล่นดิเลฟเฟนโนไม่โดนเลฟเฟนโนกับนายจักเลอร์ไม่โดนนี่การ์ดเลิกเล่นจริงนะแบบไม่รู้ว่าแบบจะเล่นทำไมถ้าแบบการ์ดแบบเก่งขนาดนี้ไม่โดนก็โดนไป1แอทแทคก็เรียกว่าแย่พวกเดกอะโกรอยู่ทำให้ลงไปเทรดไนฟ์จักเลอร์ไม่ได้ด้วยลงไปขู่ไนฟ์จักเลอร์ไม่ได้นะลงเทรดอะไรไม่ได้เลยเหรอเทรดเออเทรดอะไรไม่ได้เลยไล่หนึ่งด้วยแกต้องเทรดพวก abusive อย่างเดียวเลยมั้งอาร์เจนสควายก็เทรดไม่ได้เฟสเมดยังใส่เหมือนเดิมปะไม่รู้อะเฟสเมดน่าจะยังใส่เหมือนเดิมไม่รู้เพราะว่ามันคือจ่ายหนึ่งดิวสองอะไรคือเป็นคือเฟสเมดเอาทุกอันที่มันเป็นดาเมจและไอ้นี่เป็นเบิร์นเมดอะไรประมาณเนี้ยแบบเฟสกึ่งๆเบิร์นคงใส่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ตีหรอกไปไล่ได้พวกนี้ลงอ่ะก็คือมันดิวน้อยลงหนึ่งอ่ะแหละถ้าเกิดสมมติเราได้ลงก่อนเทิร์นหนึ่งไม่ฝ่ายเคลียร์ไม่ได้คือมันจ่ายหนึ่งดิวสี่ใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เหลือจ่ายหนึ่งดิวสามมันก็แฟร์อยู่ดีอ่ะแต่แบบเด็กเฟสเมดอ่ะในพวกเด็กที่แบบต้องเอาไว้นี่เทรดบอร์ดบ้างในบางจังหวะเช่นเฟสชาแมนหรือว่ามีเฟสอะไรกับเฟสฮันเตอร์เฟสพาราดินเฟสซูอะไรแบบนี้อันนี้เจ็บอยู่เพราะเราจะไม่เราต้องคิดก่อนที่จะใส่แล้วไม่ใช่ใส่ไปเพื่อวาง2ตาเมียดอะเพราะบางทีเราต้องเทรดไม่ได้เออยากมากเพราะว่ามันเป็นเด็กคือมันเป็นเด็กเฟสกึ่งเทมโปไม่ได้เฟสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีสถานการณ์ที่แบบไอเนี่ยไม่ดีอยู่แต่พวกเด็กที่เป็นแบบเฟสอย่างเดียวเด็กคอมโบเพื่อให้มีดาเมจพอชนะเนี่ยไอเนี่ยยังโอเคอยู่ก็เป็นก็แฟร์อะตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนเป็น1 2เลยนะแบบเป็น1 2ยังแฟร์ดิมันก็เทรดได้ไม่ได้อยู่ดีแต่ปิงไม่ได้ด้วยดูเก่งอยู่ไงมันก็ยังดูเก่งอยู่ก็จริงเป็น1 1ไปได้ก็โอเคแฟร์ยับไปน้องอย่าย่อยคืนนะเก็บไว้เลยนะทอง2ใบเก็บไว้ทำไมวะต้นพระเจ้าไม่เหรอต้องเก็บไว้ดิโอเคเป็นพระเจ้าอาเคนโกเลมนี่เหมือนฟอร์ดเมเนเจอร์เนาะคือโดนการ์ดคือโดนเปลี่ยนการ์ดอืมแบบไม่มีเขาโครงการ์ดเดิมเลยนอกจากอาร์ตเดิมนอกจากอาร์ตเดิมก็คือมันอารมณ์ประมาณแบบเหมือนจะคือมันจริงๆมันแบนออกไปแล้วเอาการ์ดไอเนี่ยไปใส่ชุดหน้าอย่างได้แบบมันแค่ใบนี้นะเพราะมีไปคงไม่มีคนเล่นนะแบบเทียบกับ Dancing Sport ห่วยกว่าปะห่วยกว่าชัดเออห่วยกว่าชัดไล่3ได้4 4เองแล้วแบบให้มานายคริสตัลอีกฝ่ายเลยเนี่ยนะโหดมากเลยมันก็เป็นการเนิร์ฟเด็กเฟสอยู่นะพวกเด็กคอมโบก็ด้วยเพราะว่าตอนนี้ต้องใส่แต่รีลอยแล้วซึ่งเด็กรีลอยแบบคอมโบปิดของวอลล็อกมันต้องใช้ก็คือแบบต้องพึ่งเอ็มเพลเลอร์อย่างเดียวเออต้องมีเอ็มเพลเลอร์พ็อกอย่างเดียวนี่คือแบบไม่งั้นต้องใส่วูฟไรเดอร์ทั้งแอตแทกไฮเยอะก็เจ็บอยู่ก็พวกเด็กคอมโบล็อกทั้งหลายพวกเด็กคอมโบล็อกทั้งหลายพาวเวอร์พาวเวอร์จริงเด็กเฟสไม่ค่อยใส่เชนโกเลม2ใบด้วยใส่แค่บางทีก็ใบเดียวอ่ะถ้าหนักๆก็ใส่2ใบไปเลยแบบถ้าแบบจักกี้หน่อยก็ใส่2ใบไปเลยคือแบบก็เจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บมาพวกเด็กเฟสยังชาแมนไม่ที่ใส่อยู่ดีเฟสชาแมนไม่ใส่ด้วยนะแล้วแต่ลิสต์มั้ยแล้วแต่ลิสต์ที่มีหลายลิสต์มากเลยเดี๋ยวนี้บางลิสต์ใส่แต่ก็คือแบบมันมีลิสต์ที่เสถียรที่คลานิชเล่นเก่งนั่นน่ะไม่ได้ใส่ก็ลิสต์ที่หลายๆคนเล่นเก่งแล้วไม่ได้ใส่ก็ต้องก็
หนักกว่า Force อ่ะหนักกว่า Force Manager เพราะว่าเปลี่ยนออกมาแล้วใบที่เปลี่ยนออกมาเล่นไม่ได้ด้วยนอกจากว่าเราจะแบบอยากให้เขามีมานาเยอะๆเขาจะได้ฆ่าเราได้เร็วๆเหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนไอ้ของวอร์ล็อกอ่ะไออะไรวะอะไรไอการบัฟเดมอนอ่ะเดมอนฟิวส์จริงๆนะเปลี่ยนนะจะ give your opponent มานาคริสตัลอ่ะเป็น give your opponent 10 มานาคริสตัลอ่ะยังได้เลยนะแบบมีคนใส่เท่ากันแบบจะ give 1 มานาคริสตัลหรือ give 10 มานาคริสตัลเชื่อว่ามีคนใส่เด็กคนเอาไอเนี่ยใส่ในเด็กอ่ะเท่ากันเหมือนเคสเดมอนฟิวอ่ะเดมอนฟิวก็มีคนบอกแบบจะให้1มานาคริสตัลหรือให้10มานาคริสตัลอ่ะก็มีคนใส่เท่ากันเพื่อนเล่นในอาริน่าไงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นคนเดมอนฟิวนะเว้ยแบบในเด็กแข่งอ่ะอาริน่าเหรออาเคนมันก็เป็นพิกที่แย่มากๆพิกท้ายๆเลยอ่ะก็กว่าจะหยิบเดมอนได้แต่ไอ้นี่อาจจะเป็นพิกที่โอเคมั้งในอาริน่าถ้าแบบอย่างน้อยให้เราตั๋วมันได้เทิร์นหลังเราก็ลงมันไปแล้วเป็น 4-4 ได้โดยไม่มีดรอแบ็คมันดรอป8ดรอป9เลยนะเพราะตอนเทิร์น8เทิร์น9ให้มานาคิดต่อไปไม่ค่อยเป็นอะไรละสรุปก็คือเป็นสเตทเมนต์ที่จริงเว้ยเปลี่ยนจากกิฟมานาคิดต่อเป็นกิฟ10มานาคิดต่ออ่ะไม่เป็นอะไร เป็นสเตทเมนต์ที่ถูกต้องเอาจริงใบนี้เนี่ยกล้าใส่เป็นมิวเฮาแทนป่ะไม่อ๋อกล้าใส่เป็นมิวเฮาแทนนะถ้าเลือกเล่นรอบใบนี้กับมิวเฮาอ่ะมิวเฮาดีกว่ามิวเฮาดีกว่ามิวเฮาดีกว่าเมื่อด้วยเจอแบบฟีดเมทอย่างเดียวอ่ะเนี่ยเมื่อพิมพ์การที่แยกมิวเฮาได้เนี่ยน่าจะทำอะไรผิดแล้วแหละเอาจริงใบต่อมาใบนี้ก็คล้ายๆเฟอร์รี่เลยป่ะแบบไม่เคยเห็นคนบ่นว่าให้เนิร์ฟแต่มันโดนเนิร์ฟการ์ดก็เล่นยากอยู่แล้วการ์ดก็เล่นยากอยู่แล้วด้วยนะเว้ยไม่ค่อยมีเด็กใส่อยู่แล้วด้วยคือมีแค่สองเด็กเองป่ะสามก็ได้แฮนด์ล็อกแล้วก็เรโนล็อกแปลกๆแล้วก็เรโนแล้วก็พวกแล้วก็เมทเอ็กโคเมททั้งหลายเอ็กโคเมทก็มีอยู่แค่ไม่กี่เด็กอะที่ใส่แล้วแบบอีกล่ะมันโลกเลยคือแบบเนิร์ฟอันที่แบบ บางคนไม่เล่นแต่มันบอกให้เนิร์ฟเว้ยคือปกติไม่มีใครปกติคนทำลิสต์ไม่มีไอ้นี่ในลิสต์อะแต่บางคนทำแล้วอาจจะมีในลิสต์เว้ยแล้วก็แบบ เนิร์ฟแบบมีบางคนใส่ลิสต์อะไรประมาณนั้นเนี่ยเหรอแล้วมันหนักด้วยนะเว้ยลงจารักฟัสไล่ไม่ได้คือลงจารักฟัสเสร็จโอเทนเป็นเดดการ์ดแบบตลอดการอ่ะแล้วทำให้เราถือการ์ดได้แค่8ใบอ่ะคือกลายเป็นรอแบ็คแบบเต็มๆอ่ะแต่จะไล่ฝีได้คือไล่5แล้วแต่รู้สึกเด็กไอเอ็กโคเมทดูจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเราโดนฟล็อกแล้วแต่ว่าเพราะว่าถ้าใกล้ฟาทีกยังก็มีปัญหานะถ้าใกล้ฟาทีกมีปัญหาอยู่ก็คือเด็กไอ้โคเมทน่าจะเจ็บน้อยกว่าเด็กไอ้เรโนเมทกับแฮนด์ล็อกกับแบบแฮนด์ล็อกนี่แบบเต็มๆอ่ะแฮนด์ล็อกกับเรโนคือปัญหาเนี้ยถ้าเด็กคอนโทรลไม่ได้ปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่จะลงทีละใบอยู่แล้วก็เลือด10 15ก็ลงไปตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่คือเมทเจอพวกอาโกรดิหนักพอเลือด5นี่อาโกรนี่สบายแบบหาอะไรยิงก็ตายไม่แต่เมทมันมีวิธีทำให้ตัวเองเหลือ1ได้ไงวอลล็อกไม่มีคือแล้วอย่างคือชาโดว์เฟรมด้วยคอมโบชาโดว์เฟรมใช้ไม่ได้เลยมั้งรู้สึกไม่มีทางใช้ได้ทำให้ไม่มีทางที่แบบเด็กแฮนด์ล็อกหรือแบบเดนล็อกให้โดนเพรสเชอร์แบบพลิกกลับมาด้วยโมเทนชาโดว์เฟรมได้นะคือโอ้โหเจ็บมากเลยเนี่ยถ้าจะพูดอย่างนั้นถ้าตะกี้ยังไม่ได้คิดถึงแคชชาโดว์เฟรมต้องแบบเลือด5ถึงจะแบบไล่ฟรีได้แบบโอ้โหหนักชาโดว์เฟรมก็ยากมากชาโดว์เฟรมยากมากแต่ก่อนแบบแต่ก่อนปกติเนี่ยยังเล่นยากนะเทิร์น4เทิร์น5เจออาโกเลือดเราจะเหลือ10เราจะเลี้ยงเลือดเราไว้ที่15 16เพราะมันยังไม่โดนคอมโบตายใช่ป่ะล่ะแล้วเราก็ลงไอ้นี่กับ Shadow Frame อ่ะเคลียร์บอร์ดดูอิดได้แต่นี้คือไม่ได้ละเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเล่นเพลย์อาราวด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้มันยัดเข้าไปเดี๋ยวชนะแล้วไม่ต้องคิดถึงมัลเทสแล้วเนี่ยแต่นี้ก็คือแบบเลือด11อ่ะใช่มั้ยถึงจะใช้นี่คู่กับ Shadow Frame ได้ซึ่ง11นี่โดนทุกอย่างตายเกือบหมดเลยยกเว้นไพโรบลาสโดน2ไฟบอลตายโดนนู่นโดนนี่ตายแบบโดนทุกอย่างเอาไปเล่นเดคโฮลี่วาร์แทนเอาไปเล่นเดคโฮลี่วาร์แทนโฮลี่วาร์ที่ก่อนโฮลี่วาร์30เดเมจวันเทิร์นคิวเว้ยโอเคโซกูดแอนด์ดิฟแต่เอาจริงๆโมเทนโกงนะถ้าจะพูดในแง่แบบพูดในแง่ของคนสมมติว่าคนนี้เล่นแต่สูแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าโมเทนโกงมากเลยแบบจะเล่นเด็กสูที่ไม่มีเบิร์สอะสูแบบฟรีทูเพย์ฟรีทูเพย์มันง่ายขึ้นว่ามันเล่นไอเนี้ยเอนแฮนซ์โซกันแหละแล้วแบบวัดดวงฟูลี่มันบินฟูลี่แล้วก็แบบใส่2โซไฟอะไรแบบนี้
แบบเห็นบ่อยมากแบบรันสองโซไฟใส่เดฟเฟอร์โนมอะไรแบบนี้ก็ทำให้เคลียร์โมเทนได้คือมันมีทางออกอยู่แล้วสำหรับเมตาเกมอะแต่การ์ดแบบนี้อาจจะแบบทำให้คนที่เล่นเด็กฟรีทูเพย์ที่แบบไม่มีตังค์คาร์ดแบบเอฟเด็กที่มันแบบมีวินคอนดิชันรู้สึกแย่เวลาแบบมันไม่มีทางชนะได้เลยนึกออกไหมแบบโมเทนถอนปุ๊บแล้วจบเลยคือกูไม่มีการ์ดเบิร์นการ์ดเบิร์นมันแพงไปคาร์ดไม่ได้เลยแบบนี้แต่ก็คือแบบมันไม่แฟร์อยู่ดีเพราะทุกเด็กควรจะตอบได้ทุกเด็กควรจะตอบโมเทนได้และง่ายด้วยในวายเด็กแฮนด์ล็อกจะเล่นไม่ได้ไหมเพราะว่าเด็กแฮนด์ล็อกตัดเมาเทนแล้วใส่โมเทน2ฝั่งเด็กก็คือเด็กแฮนด์ล็อกน่าจะเล่นไม่ได้เลยปะปัญหาคือแฮนด์ล็อกมันอยู่ที่เลือดน้อยมันยิ่งเลือดน้อยยิ่งเก่งแล้วพอตัดไปนี้ไปมันเหมือนแบบฆ่าแฮนด์ล็อกไปเลยชาโดว์เฟรมก็แบบเออนั่นแหละชาโดว์เฟรมก็แบบไม่รู้จะใช้ใส่อะไรดีๆนะก็ไม่มีแล้วมั้งต้องไปใส่ Ashen Watcher แทนแฮล็อกน่าจะเล่นยากมากๆไปเลยเดโนล็อกคงไม่เจ็บมากเพราะมีลิสที่ไม่ใส่เยอะมีแบบไม่ใส่โมเทนเยอะใส่อย่างอื่นได้เพราะว่าถ้าใส่อยากใส่2อ่ะคือมันเป็นการที่ถ้าเราจะลดเลือดตัวเองเพื่อลงไอ้เนี่ยเราอยากลง2ตัวลงตัวเดียวบางทีไม่คุ้มด้วยซ้ำบางทีเด็กแบบเดโนล็อกเลยตัดไม่ใส่ไปเลยจะได้แบบไม่ทำให้ตัวเองต้องเล่นเพลย์แบบลดเลือดตัวเองแค่เพื่อจะไล่โมเทนแล้วก็ฮีลอะไรแบบนี้ก็น่าจะฆ่าแฮนด์ล็อกไปเลยแฮนด์ล็อกจะเล่นไม่ได้ไปเลยนี่เป็นคำถามที่คนในแชทน่าจะสงสัยมิกาเคยเห็นอามาสเล่นแฮนด์ล็อกหรือเปล่าเห็นเล่นแต่อลิน่าเลยเนี่ยส่วนใหญ่รู้สึกจะเป็นพอยต์มากเลยนะว่าแบบมันเนิร์ฟการ์ดคือมันเนิร์ฟการ์ดที่ไม่เคยมีใครสักเจตให้เนิร์ฟอะไอโมเทนกับไอเบสเฟอร์รี่แล้วเบสเฟอร์รี่หนักเลยรู้สึกมีเลนายคนนู้นที่บอกแฮนด์ล็อกเป็นปัญหาแต่ไม่ได้บอกว่าโมเทนนะบอกว่าเด็กมันจะอยู่ตลอดไปเงี้ยเพราะว่าเด็กมันเก่งอ่ะโมเทนน่าจะมีคนพูดถึงนะแต่เบสเฟอร์รี่นี่มีหรอวะเบสเฟอร์รี่ไม่เคยได้ยินอ่ะเบสเฟอร์รี่แทบไม่ได้ยินเลยแต่คือโมเทนเนี่ยรู้สึกตัวเองเคยบ่นเองด้วยนะในสตรีมเนี่ยแหละเคยบ่นเองด้วยว่าโมเทนใจแอนน่ะมันดีไปแบบในหลายๆแง่คือมันก็เก่งไปอยู่อะนึกออกไหมแบบมัน88จ่าย0 2ทีแล้วแบบทันได้แล้วแบบเด็กที่แบบไม่มีทางตอบไม่มีทางแก้ได้ในแบบนี้มันแล้วดีล10ดาเมจลอยเข้าหน้าไม่ได้มันโดนไปยังไงมันก็แพ้ก็น่าจะโดนอยู่แต่เบสเฟอร์รี่นี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าใบสุดท้าย Master of Disguise ใบนี้ไม่เหมือนเนิร์ฟเท่าไหร่ก็แบบแค่ดักปัญหาเหมือนแก้แพทมันแก้บั๊กมากกว่าไม่ได้แก้บั๊กแก้ไว้ก่อนเนี่ยมันคือแก้ไว้ก่อนมันแทบไม่กับไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะไม่มีใครใส่อยู่แล้วเพราะไม่มีใครใส่อยู่แล้วเลยแล้วแบบถ้าจะมีคนใส่ขึ้นมาอีกทีก็คือมันมีการ์ดเป็นมอร์กานิสในเด็กโลกอะไรแบบเนี้ยแต่ใช้นี้คู่ไอ้นั้นได้ตอนนี้ก็ต้องมาทำแบบนี้อยู่ดีอะไรแบบเนี้ยก็ได้อะทำไว้ก่อนเลยทำไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาก็โอเคก็ไม่มีอะไรไม่มีใครใส่อยู่แล้วคงไม่มีคนบ่นและเป็นการ์ดที่แบบอยู่ในลิสต์แบบออโต้ดีดันแชนอยู่แล้วด้วยสำหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีการ์ดไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่ถ้าพูดในเชิงคอมโบคอนซีลก็ดีกว่าถ้าแบบว่าจะแบบมีการ์ดที่แบบว่าอยู่หนึ่งเทิร์นแล้วมีประโยชน์มากขึ้นไงก็ไม่น่าเห็นเล่นหรอกมั้งง่ายไม่เห็นเล่นสรุปยังไงบ้างคิดว่าตอนนี้มีเด็กอะไรเหลือรอดบ้างที่หลังจากวันนี้ไปแล้วไม่โดนเนิร์ฟแฮนด์ล็อกโดนแล้วแฮนด์ล็อกที่แบบน่าจะโกงอ่ะที่มันเคยเป็นเด็กที่โกงโดนแล้วแล้วก็เนิร์ฟไอ้บิ๊กเกมฮันเตอร์ด้วยก็คือเนิร์ฟแฮนด์ล็อกแล้วก็เนิร์ฟแบบของให้มันใช้ต่อแฮนด์ล็อกด้วยแต่มันก็แฟร์อยู่ดีสรุปเหลือชาแมนรอดเฟสชาแมนโดนเลปเปอร์โนมนิดนึงเฟสชาแมนโดนเลปเปอร์โนมนิดเดียวโดนแคคเกิลนอกนั้นมีทุกอย่างเป็นเด็กเฟสเด็กเดียวที่ใช้ไซเลนไดเวิร์กที่สุดเพราะว่ายังมีเอิร์ธช็อคอยู่แล้วปกติใช้เอิร์ธช็อคอยู่นะพาลาดินรอดแต่ว่าการ์ดดีๆตกหมดทำให้ในสแตนดาร์ดอาจจะไม่มีเด็กที่ดีก็คือต้องเล่นพาลาดินคอนโทรมันคงไม่คือเด็กคอนโทรไม่ค่อยมีคนเล่นเกือนหรอกมันเป็นเด็กที่เล่นยากไม่แน่คาทูนน่าจะเป็นเด็กเล่นง่ายแล้วคาทูนเล่นง่ายก็เล่นเด็กเคิร์ฟก็เล่นเด็กเคิร์ฟเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีแบบเอาดามานพวกการ์ดโกงพาดินไว้ช่วยเสริมคาทูนอะไรแบบนี้ก็น่าจะยังเล่นได้อยู่อะจริงเด็กเฟสพาดินก็น่าจะยังเล่นได้อยู่เด็กอะโกพาดินนะไม่โดนอะไรเลยนี่ไม่โดนอะไร
มากมากเลยนอม1ใบอาร์เคน1ใบมั้งโดนชิลโดนฮอนเตทีเปอร์อะไรแบบนี้มันจะมีดรอป2แทนได้แหละใส่แฟรี่ดราก้อนแทนอย่างได้เลยจริงแบบกันเวทด้วยนะแบ็กสแตปอย่าพูดถึงแบ็กสแตปเลยเราคงไม่เห็นโลกในสแตนดาร์ดแล้วแหละก็แฟรี่ดราก้อนเนี่ยจะกันในพวกแบบฟอร์ดโบกันพวกแบบได้หลายอย่างอยู่แล้วครับก็เป็นการที่โอเคอยู่ก็คืนนี้น่าเปิดการ์ดใหม่ทั้งหมดคิดว่าคืนนี้เหรอแปลว่ามันจะออกมาที่6ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่26คืนนี้มันจะมีสตรีมพิเศษอ่ะหลังจากสตรีมจบก็ได้ปล่อยการ์ดทั้งหมดลงในเพจมันอ่ะเหมือนข่าว GVG อ่ะงั้นก็คงรีวิวหมดอีกรอบไหมแต่เรารีวิวหมดอีกรอบอยู่ไหมเดี๋ยวจะรีวิวอยากให้รีวิวทุกใบอีกรอบอ่ะหรือว่าน่าจะรีวิวน่าจะรีวิวทุกใบอีกรอบไปเลยอะไรหรือจะแบบให้รีวิวภาพรวมอ่ะก็คงรีวิวภาพรวมแล้วก็ดูว่าแบบเอาจริงๆเด็กที่ดีในอาทิตย์แรกของเวลามีแพทนี้ออกมาไม่ใช่เด็กที่เก่งที่สุดนะเป็นเด็กที่ชนะเด็กที่คนอยากเพลย์เทสมากที่สุดก็คงใครหลายคนบอกว่าอยากพรีออเดอร์หรือไงวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ถ้าบอกว่าไม่แคร์เรื่องหลังการหรือว่าความคุ้มของซองนะให้รอสัก1อาทิตย์ก่อนแล้วดูว่ามีการเล่นได้กี่ใบแล้วค่อยคิดว่าจะซื้อไม่ซื้อจะเป็นวิธีที่คุ้มที่สุดเพราะอย่างเช่น TTT เงี้ยออกมาโคตรเยอะเลยสุดท้ายก็คราฟเอาไม่กี่ใบก็จะคุ้มกว่าซื้อซองด้วยซ้ำคือมันมีแต่คนออกมาเทสอะเทสเสร็จก็สรุปว่าห่วยสำหรับใครที่เงินจำกัดดัดจำกัดรออาทิตย์2อาทิตย์แล้วค่อยดูกันว่าคนซื้อซองไหมสับโอกอดสลับสตรีมอะไรวะการ์ดรีวิวการ์ดจะเอาทั้งหมดเลยเหรอถ้าเอาทั้งหมดนี่นานนะก็นานอยู่อะข้าวก่อนทำทีทีนี่4ชั่วโมงมั้งขี้เกียจเหรอไม่คนดูจะตายไหมก็น่าทำอยู่แล้วเดี๋ยวอัพย้อนแล้วก็แบบเดี๋ยวอัพย้อนเนี่ยมันก็มีคนมาดูอยู่หรอกมันก็น่าทำอยู่อะแบบยังไงก็แบบยังไงก็เป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันอยู่แล้วอะแบบไงก็มานั่งดูวันว่าสักวันนั่งมั่งทั้งวันเลยเนี่ยโอ้ก๊อดเนี่ยเฮ้ยพูดถึงเด็กที่แบบยังอยู่กันดีสรุปเหลืออะไรบ้างเนี่ยฟีดแมทนี่เจ็บอยู่เสียแค่แมทนี่แต่ว่าในวายโหดแมทก็เก่งนะแบบไม่ในสแตนดาร์ดเสียแมทอย่างเดียวก็ใช่ไงก็เสียแมทแต่แมทเก่งนะเว้ยแบบแมททำให้สู้กับโกได้แบบมีสู้กับโกยากสู้เกือบทุกอย่างยากเลยแหละแบบต้องมานั่งไล่ไอ้บล็อกเองคือต้องเสียเทิร์นไล่ไอ้บล็อกคือเวลาเราชนะเขาก่อนเขาเทิร์นหนึ่งใช่ป่ะล่ะแล้วต้องเสียสักเทิร์นไล่ไอ้บล็อกแบบนี้มันจะยาวเลยนะแล้วจะแบบมันก็น่าจะห่วยลงเยอะอยู่นะแค่พอโดนตัดแมทอะแล้วเราเล่นแบบแมทฟอร์ดโวแมทเพื่อเอาบล็อกให้รอดเทิร์นหนึ่งแล้วแบบค่อยเบิร์สเขาเทิร์นถัดไปไม่ได้ด้วยนะเจ็บอยู่นะในหลายๆแง่แต่หลายๆเด็กก็ช้าลงนะแต่หลายๆเด็กก็ช้าลงอีกแง่หนึ่งอ่ะแล้วดูอิดถ่ายไปแล้วด้วยดูอิดเละไปแล้วด้วยแล้วเข้าที่ดูถ้าเป็นดูอิดคาร์ทูนอ่ะไม่น่าช้าฟีดเมทแน่นอนเพราะกว่าจะลงคาร์ทูนนี่ฟีดเมทนี่คงแบบยิงตายไปแล้วมั้งกาโจดีกว่าคาร์ทูนเด็กคาร์ทูนดูอิดยังไม่เห็นกาโจเลยนอกจากรอเมทแล้วพาราดินแล้วดูอิดแย่หน่อยวอล็อกอ่ะวอล็อกก็น่าจะเป็นซูว่าหลอกเล่นได้แล้วว่าหลอกฮีโร่พาวเวอร์โกงไงก็เล่นได้ฮันเตอร์นี่น่าจะมาเพราะว่าเราเห็นการ์ดใหม่เยอะแล้วก็น่าจะแนวคอนโทรลหน่อยหรืออะไรกันวอลเลอร์พีชไม่มีการ์ดเคลียร์เนาะจะไม่โดนเลยก็โอเคพีชไม่โดนเลยไม่ควรโดนเลยอยู่แล้ววอลเลอร์ล่ะวอลเลอร์ไม่โดนอะไรเลยก็ถูกเดดไบต์แต่การ์ดเนิร์ฟไม่โดนแค่เดดไบต์หายสแตนดาร์ดชิลไม่เล่นหายแต่ดูแล้วก็เป็นการ์ดที่ครบอยู่อะยังของครบอยู่แค่หาตัวมาเติมสล็อตกับเติมเดทไบต์แทนก็นั่นแหละครบแล้ว8คัทแปดคัทเกมนี้8คัทเกมนี้เหลือ8คัทอีกนะตอนแรกมี9นะตอนแรกมี8แล้วคือตอนแรกมี8ตอนนี้มี9กลับมาเป็น8อีกแล้วเพราะว่าเด็กแรปเตอร์ไม่ใช่เด็กที่เสถียรเท่าไหร่ถ้ามีวิธีทำให้เด็กแรปเตอร์เสถียรมากๆนะแบบแต่เชดเดอร์ตกไปแล้วแบบเชดเดอร์กับเอกเป็นเป้าที่ดีสุดที่แรปเตอร์จะกอบได้แล้วแบบเอกกับแรปเตอร์เป็นแบบ unbeatable play เลยนะคือถ้าโดนเอกแรปเตอร์เนี่ยแพ้แน่ๆส่วนมากแล้วมันมีอาการ์ดอีกไงแล้วมีอาการ์ดคือแพ้แบบแพ้แน่ๆแต่ว่าที่มันไม่โกงเพราะว่ามันจั่วยากแบบจั่วด็อกเตอร์6ด็อกเตอร์7มันยังง่ายอยู่เพราะเราได้จั่วหลายๆเทิร์นมาก่อนแล้วใช่ป่ะล่ะแต่จั่วได้ด็อกเตอร์2กับด็อกเตอร์3มันจั่วยากเพราะว่าเทิร์น2เราเพิ่งจั่วได้แค่5 6ใบเองฮะเทิร์น3เราเพิ่งจั่วได้
6 7ใบเองเลยแบบเนี้ยไม่เหมือน Challenger ดร. Boom ทําให้ Adapter มันแบบมันเป็นเด็กที่เสี่ยงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดทําได้มันก็เก่งอ่ะแต่ถ้าทําแบบนี้ก็คือมันจะหายไปคลาสนึงนะคลาสที่คนๆนั้นไม่เล่นนะเคยเล่นเว็บสกรัมมาสมั้ยไอ้เว็บนั้นน่ะอาจจะเอาเรื่องจริงมาพูดอ๋อเคยเห็นว่าแบบอยู่ scammas.com อ่ะไอ้เว็บนั้นน่ะเอาเรื่องจริงมาพูดนั่นแหละแบบมันเป็นเรื่องจริงแน่ๆต้องลองเข้าไปเล่นดูนะ scammas.com นะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องล้อเล่นนะเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะเนี่ยก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนสำหรับพูดถึงเรื่องการชุบหน้าถ้าจะใครรอสตรีมก็ดูก่อนแล้วกันคงเย็นๆก็พรุ่งนี้น่าจะมาทำไม่พรุ่งนี้อ่ะสักวันเอาที่มีกะว่างก็ได้มาสตรีมรวมอีกทีว่าแบบพรุ่งนี้เลยได้ถ้าแบบวันนี้รู้การ์ดหมดทุกใบเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยได้วันศุกร์พอดีการ์ดเป็นใบๆเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้เจอครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ